ดราม่าและฉันก็จะรักษามันไว้เพื่อเขาชีวิตคนไม่ใช่เกมนะคุณมันใช่สำหรับฉันแม่รู้ความจริงมาตลอดเลยใช่ไหมว่าเป็นลูกคนรวยแม่ถึงได้รักแต่มันเอาใจใส่แต่มันคนที่แสบสุดในกองคงเป็นพี่ไอซ์แล้วล่ะค่ะบวกหนึ่งค่ะใช่ไหมใช่ขี้แกล้งสุดคือทุกคนในกองไม่มีใครไม่โดนค่ะถ้าไหนขายซีแก้ตัวไหมก็อยากจะให้ทุกคนแบบคลายเครียดแล้วก็ไม่เกรงไงเพราะว่าทุกคนเนี่ยแบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะผมกับพี่เพนก็จะรู้ไต่กันอยู่แล้วว่าแบบว่าเฮ้ยละลายพฤติกรรมเด็กๆมาหน่อยดิพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบติดแซวติดเล่นอย่างเดนิสเนี่ยรู้ละว่าเขาอะเจอซีนหนักทุกวันแล้วเขาจะชอบพกยาดมก็แบบว่าดมอยู่นั่นน่ะเดนิสไม่ได้อะทิ้งเลยอะไรเงี้ยคือแบบมันเสียบุคลิกเกินไปแบบติดจนเกินไปเวลาทุกคนเล่นอะไรเงี้ยผมก็จะชอบแซวมากกว่าอย่างวันนี้อู๋มาผมว่าเอ้ยเต้นเพลงนั้นด้วยแค่นี้เองครับอู๋เต้นโชว์เลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้เวลาไปนอนเล่นตัวเองเพราะพี่หนุ่ยบอกว่าเราต้องใส่ energy เยอะๆผมก็เลยรีบเก็บ energy ระหว่างพักซีนเนี่ยครับเพื่อที่จะไประเบิดมีอยู่ครั้งนึงแบบเราก็โทรไปคุยกับเขาไงหลังจากที่บอกว่าเตรียมตัวถ่ายซีนต่อไปของสัปดาห์ต่อไปก็บอกกันบ้านเขาว่าแบบก่อนหน้านี้เล่นเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ลองเพิ่มสิ่งไงบ้างอะไรเงี้ยก็โทรไปคุยเขาคือก็โทรคุยประจำนะฮะมีโทรไปคุยครั้งหนึ่งประมาณสักจะสี่ทุ่มแล้วก็คุยไปประมาณสักห้าทีแล้วมันก็ถามว่าแบบพี่หนุ่ยมีอะไรอีกไหมครับทำไมวะเดี๋ยวต้องนอนแล้วครับฮะนอนสี่ทุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุยนะครับแล้วก็ไปนอนคุยไม่จบเลยเปล่าครับอีกวันนึงอู๋ต้องตื่นเช้ากลัวจะตื่นไม่ไหวเลยบอกพี่หนุ่ยเดี๋ยวอู๋โทรหาอีกรอบนึงต้องช่วยครับต้องช่วยเพราะว่าเราต้องเก็บพลังงานไว้ในการแสดงเยอะๆเขาไม่เคยพูดเลยคือพอนอนแล้วก็ตื่นมาก็เบอร์อีกก็ต้องมาด่าอีกวันนึงอะด่าประมาณแบบโห5รอบ6รอบเลยต้องด่าทั้งวันอะด่ามากกว่าลูกอีกอ่ะถ้าร้องไห้ไม่เคยครับแต่ว่าอู๋ก็จะเก็บไปคิดมากกว่าก็จะไปคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างเขาเป็นคนที่คิดมากจริงๆนะถึงขั้นแบบไลน์มาถามว่าแบบมันพรุ่งนี้เป็นซีนสำคัญที่ต้องร้องไห้เฮ้ยพี่ร้องไห้ยังไงวะอะไรเงี้ยก็ถามคำปรึกษาผมก็เห็นถึงความตั้งใจของเขาว่าเขาอยากทำมันให้ดีที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆหนูเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยนิดนึงค่ะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่ทุกเงียบเลยอ่ะทำไมเงียบกันจังเลยอ่ะใช่ไหมอู๋หมายถึงน้องพูดน้อยเหรอครับก็เดือนนี้แรกๆก็อาจจะพูดน้อยแต่ว่าหลังๆพอชินกองปุ๊บโอ้โหแผ่วพราวมากแล้วก็บอกว่าเหมือนโตในกองอ่ะมาเล่นในกองเมื่อก่อนเป็นเดี๋ยวว่าเป็นเด็กดีเรียบร้อยอะไรเงี้ยฉากที่ประทับใจก็จะเป็นฉากที่เหมือนฉากท้ายๆที่เข้ากับน้องเดนิสนะครับที่แบบเหมือนไปอาบน้ำกันในโรงแรมครับแล้วก็แบบจริงๆไม่ชอบแบบไม่เคยเลยใช่คือว่าแหละบทที่ตามหาไม่ใช่แบบนั้นครับคือว่าที่บอกว่าพอไปเล่นเรื่องอื่นแล้วแบบไม่ได้เลยที่เนี่ยเพราะเหตุผลนี้นี่เองผมว่าชอบอาบน้ำไม่ใช่ครับก็คือแบบว่าคือในบทเนี่ยคือเราต้องเปียกกันทั้งคู่แล้วก็จริงๆมันหนาวด้วยแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำในฉากนั้นนานมากแล้วก็คือฉากนั้นเหมือนน้องเกิดอุบัติเหตุด้วยครับแล้วก็แต่ว่าน้องก็กลับมาถ่ายทำคือแบบประทับใจเพราะว่าน้องสู้มากๆเลยนี่ทุกฉากที่เข้ากับพี่เพนก็ดีมากเหมือนกันค่ะเพราะพี่เพนว่าคนแบบส่งอารมณ์ดีมากคืออินเนอร์เขาแบบเยอะมากจริงๆค่ะพี่หน่วยแบบว่า
มากๆจนมันยิ่งแบบทำให้เราสามารถแบบเหมือนดึงเราขึ้นไปด้วยอะค่ะก็มีหลายฉากนะครับจริงๆชอบในพาร์ทของที่มูลิธิที่จันทบุรีอะไรเงี้ยคือชอบเพราะว่ามันสวยอ่ะเป็นสถานที่ที่สวยแล้วก็โรแมนติกแล้วก็มีเห็นความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนระหว่างอันดาลิสาอะไรเงี้ยฮะพอดีช่วงถ่ายทำมันเหมือนแบบจังหวะนั้นไม่มีฝนตกเลยแล้วมันเป็นช่วงจังหวะหมอกลงอะไรเงี้ยหมอกลงแล้วแบบมันก็ทำให้รู้สึกว่าตอนที่ถ่ายทำที่นี่มามันเห็นความเป็นที่ที่แบบมันพิเศษมากอ่ะมันเป็นมูลที่ที่ห่างไกลแล้วก็สวยโรแมนติกแล้วก็จะมีซีนประทับใจอย่างซีนแบบอันดาพาพีมลงทะเลอะไรเงี้ยที่แบบว่าไปสัมผัสทะเลเนี่ยก็โรแมนติกมากอะไรเงี้ยจริงๆก็มีหลายๆซีนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็มันจะพะวงกับอู่ซะเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยประทับใจก็แบบลืมไปบ้างก็เลยพะวงมากกว่าเครียดมากกว่าอะไรเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวพี่ไอ้มาตรงที่พ็อปกอดอุ้มมาพอกอดใช่ไหมคุณแม่คุณพีปึ้งคิดว่าตรงเนี้ยไอ้ละเอียดคือเป็นครั้งแรกในการร่วมงานกับพี่หนุ่ยคือผมเห็นพี่หนุ่ยเต็มที่มากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยอมไม่ได้เราต้องทำการบ้านหนักให้มากกว่าพี่หนุ่ยคือพี่หนุ่ยแทบจะเป็นพ่อของทุกคนแล้วครับคือเขาดูแลดีมากแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างพี่หนุ่ยแบบเก็บหมดไม่ปล่อยครับอะไรที่ไม่ดีพี่หนุ่ยไม่ปล่อยก่อนถ่ายทำนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนไปฟิตติ้งเนี่ยพี่หนุ่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างละเอียดมากเลยมีการวางแผนมีเรฟเฟอเรนซ์ทุกอย่างให้เราเห็นหมดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเข้าใจได้ง่ายเลยครับว่าพี่หนุ่ยต้องการให้ตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างพี่หนุ่ยค่อนข้างให้อิสระในการแสดงของเราครับว่าเราตีความยังไงเราก็เล่นไปก่อนเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราแสดงได้เต็มที่เราเป็นตัวละครตัวนั้นได้เต็มที่แชร์ไอเดียกันดีมากๆแล้วผมชอบมากๆในการแชร์ไอเดียกันแล้วก็พี่หนุ่ยจะชอบส่งเรฟเฟอเรนซ์มาว่าไปศึกษาเรื่องนี้นะตัวละครนี้ศึกษาเรื่องนี้คือใส่รายละเอียดให้กับทุกคนว่าแต่ละคนก็จะถามนะอย่างไอ้ก็จะถามว่าแบบซีนนี้ผมเล่นเป็นยังไงเขามาดู payback อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ผมเล่นเยอะไปไหมมากไปน้อยไปไหมเพราะเขาจะกังวลคือจะชอบทักเขาเรื่องของการเล่นเกินอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยกังวลเรื่องนี้เสมออะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันให้ลดประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วพอลดลงมันก็ดีขึ้นแล้วก็อย่างของพี่เพ้นเนี่ยคือก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าปกติเขาเล่นคือเขาอาจจะเป็นคนเรียบร้อยนะนิสัยจริงๆอะไรเงี้ยเวลาเล่นซ่าๆก็จะแบบบางทีก็แอบความซ่าค่อยๆหายไปอะไรเงี้ยแล้วคอยเติมความซ่าให้เขาเสมอความกลางความวุ่นวายอะไรเงี้ยให้เขาเพื่อให้แบบมันเป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับสนุกมากค่ะก็จริงๆหนูเคยร่วมงานกับพี่หนุ่ยอย่างที่บอก MV ไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นหนูประทับใจมากๆแล้วเป็น MV หนังสั้นตัวแรกเลยมั้งคะที่ได้เล่นแล้วรู้สึกว่าทีมนี้พี่หนุ่ยเป็นคนแบบละเอียดอยู่แล้วพอรู้ว่าได้ร่วมงานอีกหนูแบบกรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะแบบดีใจมากแล้วก็รู้ว่าผลงานมันจะออกมาแบบตัวเองชอบมากเพราะว่าเคยร่วมงานแล้วพี่หนุ่ยเป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆตลอดแล้วก็หนูได้อะไรจากพี่หนุ่ยตลอดเวลาทุกคิวที่ไปก็คือคอยแนะนำตลอดว่าแบบการเป็นนักแสดงเราต้องแบบไม่มีเส้นหรือไม่มีแบบขีดจำกัดของเราต้องกล้าต้องอะไรอย่างเงี้ยได้ลองอะไรใหม่ๆกับพี่หนุ่ยเยอะเหมือนกันค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกพี่หนุ่ยเป็นคนที่แบบละเอียดมากแล้วก็ถ้าซีนไหนไม่ได้ก็ไม่ปล่อยเหมือนกันอย่างตอนแรกที่หนูได้เล่นกับอู๋ตอนแรกพี่ไอคือเคยเจอกันมาแล้วก็ยังแบบโอเคยังโฟลกันอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเข้ากับอู๋อ่ะมันบางทีมันยังไม่คลิกแล้วก็ยังไม่กล้ายังแบบกังวลอะไรกันอยู่แบบเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้พี่หนุ่ยนี่แหละมาแบบคอยบรีฟแล้วก็คอยแบบเข็นจนแบบโอเคเราเริ่มแบบเปิดกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นซีนที่แบบน่ารักอยากดูในละครเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่หนุ่ยเหมือนเป็นพ่อจริงๆค่ะแบบว่าแก่แล้วไม่ใช่ขอซึ้งหน่อยชอบคิวมากนี่แหละก็พี่หนุ่ยแนะนำอะไรหนูเยอะมากจริงๆค่ะแบบว่าหนูรู้สึกว่าหนูโตในกองจริงๆได้รับอะไรเยอะมากๆพี่หนุ่ยเป็นเหมือนแบบอีกกำลังใจของหนูเวลาไปกองเลยค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆก็มีเหมือนมีปัญหาค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าทั้งเรื่องการแสดงแล้วไหนจะเรื่องแบบรูปลักษณ์ภายนอกของหนูเองที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ตาม
พิมพ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พี่หนุ่ยเป็นคนที่ช่วยแบบบิวอัพหนูแบบดีมากก็จะร้องจะขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเลยค่ะที่แบบเลือกหนูมาเล่นเรื่องนี้ค่ะครับเหมือนมันจริงการทำงานช่วงแรกอะมันมีปัญหาหลายอย่างอะไรเงี้ยรวมทั้งแบบบางทีการแสดงมันยังไม่ลงตัวหรือการเข้าซีนมันยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยก็มีการจุนหลายอย่างคือเราก็บอกข้อด้อยเขาไปตรงๆอะว่าข้อด้อยคืออะไรแล้วเหมือนเราเป็นผู้กำกับคนแรกอ่ะเราดูมอนิเตอร์คนแรกเป็นคนดูคนแรกๆเลยอ่ะถ้าเราเห็นคนดูคนอื่นก็ต้องเห็นด้วยนั่นคือให้เขาไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ด้วยเพราะว่าจริงๆมันมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองให้มันแบบโอเคขึ้นอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่คุยกันไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองจนแบบสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยความจริงคือพี่หนุ่ยรู้เลยว่าพี่หนุ่ยกับเรื่องนี้คือพี่หนุ่ยแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็พี่หนุ่ยเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับงานแล้วก็ละเอียดกับงานมากๆแล้วก็จะคอยสอนอู๋อยู่ตลอดเวลาคือสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็ความจริงจังของพี่หนุ่ยที่อยากให้อู๋อ่ะพัฒนาตัวเองเป็นนักแสดงที่เก่งขึ้นตรงนี้คือด้วยคำพูดอะไรของพี่หนุ่ยอาจจะแรงบ้างหรือว่าอะไรบ้างคืออู๋เข้าใจหมดเลยแล้วก็คือเข้าใจถึงเจตนาของพี่หนุ่ยก็ต้องความจริงรู้สึกโชคดีมากเลยที่มีโอกาสมาได้ร่วมงานกับพี่หนุ่ยก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับมันไม่เห็นซึ้งเลยอ่ะเหมือนเดนนี่ข้างในร้องไห้อ่ะพี่เข้ามาได้ไงพี่ไม่ใช่เด็กในมูลนิธิเจ้าระเบียบไปเล่นที่อื่นปะจะโดนคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยโกนไปอินเหรอฮะถ้ามึงไม่เอาเงินมาให้กูจะบอกความจริงให้แม่ประปอมรู้ทุกอย่างเลยว่ามึงกับกูทำอะไรเร็วๆลงไปบ้างถ้ามึงไม่อยากออกจากบ้านไปซะกูไม่ยอมพาคนเดียวหรอกเว้ยอีลิสารู้นี่ว่าคนอย่างกูทำได้มากแค่ไหนอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องกลเกมรักจริงๆค่ะเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยมีความเข้มข้นของตัวเองทุกตัวละครมีความพิเศษมีความน่าสนใจของตัวเองค่ะโดยเฉพาะลาลิสาค่ะก็มินก็อยากอย่างที่บอกนะคะคือแต่ละคนมีเรื่องราวของตัวเองที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกตัวละครเลยโดยเฉพาะเส้นเรื่องของเราสองคนด้วยเหมือนกันเพราะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่แบบผูกพันกันมากๆอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามความสัมพันธ์ของเราว่าตอนสุดท้ายมันจะจบลงยังไงค่ะอยากจะฝากทุกคนติดตามละครเรื่องกลเกมรักนะครับพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจกันทุกคนเลยเรื่องนี้จะเข้มข้นแล้วก็สนุกตื่นเต้นลุ้นทุกตอนแน่นอนผมเชื่อว่าจะเป็นละครหนึ่งในดวงใจของทุกคนครับอย่าคิดว่ามันเป็นละครรีเมคแล้วก็แบบเอ้ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเพราะว่าคิดว่ามันเป็นการเล่าเรื่องในมุมมองใหม่แล้วก็เรื่องราวเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีปมมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตของแต่ละตัวครับก็อยากให้ดูแล้วก็ให้ได้ข้อคิดอะไรไปใช้ด้วยครับจริงๆกับละครเรื่องนี้ครับเรื่องกลเกมรักเนี่ยมันเป็นละครเรื่องแรกของผมกับช่อง3นะครับซึ่งมันเหมือนจริงๆคือทิศทางการทำงานของเราอ่ะมันก็จะมีสไตล์เฉพาะตัวซึ่งจะแตกต่างจากละครปกติอยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยพอมันได้ไปทำละครกับช่อง3ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ยากที่เราจะเอาบทละครที่เป็นละครแบบมีทั้งซีนจิ้นมีการดำเนินเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครต่างๆนานาเข้ามาในเรื่องเดียวกันเนี่ยทำไงให้มันเป็นสไตล์เราแล้วก็ไม่ทิ้งความเป็นช่องด้วยอะไรเงี้ยเป็นโจทย์ที่ยากมากเพราะว่าแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่ขนาดนี้แต่พอทำไปทำมาเนี่ยมันยากแล้วมันก็แบบค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนมันแบบกลายเป็นละครเรื่องนี้ที่มันก็สมบูรณ์ในสิ่งที่เราพอใจเลยฮะพี่ว่ามีความพิเศษกับละครเรื่องนี้ที่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสไตล์ละกันเพราะว่าจริงๆคือผมเนี่ยเป็นผู้กำกับ MV มาก่อนก็จะถนัดการเล่าภาพเล่ามูดเล่าไม่ต้องพูดเยอะอะไรเงี้ยพอมาทำเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยังใช้สไตล์นี้เป็นตัวดำเนินเรื่องของมันอยู่มันก็จะเป็นละครที่มีภาพสวยมีมูดโรแมนติกมีบางครั้งตัวละครไม่ต้องพูดก็ได้แต่เล่าด้วยภาพให้มันรู้สึกอะไรเงี้ยมันอาจจะแตกต่างแต่ว่ามันก็เป็นงานที่เราชอบอะไรเงี้ยฮะคนดูที่ดูเรื่องนี้จะได้สิ่งแปลกใหม่จากละครเรื่องนี้ซึ่งก็อยากให้คนดูรู้สึกว่าแบบมันเป็นเปิดใจยอมรับนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ชอบครับอยากให้ติดตามชมครับ
ใช่เด็กในมูลนิธิเจ้าระเบียบอะไรไปเล่นที่อื่นปะจะโดนคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยโกนไปอินเหรอฮะถ้ามึงไม่เอาเงินมาให้กูกูจะบอกความจริงให้แม่ประปอมรู้ทุกอย่างเลยว่ามึงกับกูทำอะไรเร็วๆลงไปบ้างถ้ามึงไม่อยากตายออกจากบ้านเลยสักกูไม่ยอมพาคนเดียวหรอกเว้ยอีลิสารู้นี่ว่าคนอย่างกูทำได้มากแค่